่นอนค่ะเมื่อพบเจออาจารย์เจนในช่วงแรกนะคะเรานะคะก็จะมีนะคะศิลปินเนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะเป็นศิลปินที่กำลังมีผลงานหรืออาจจะเป็นนักร้องนะคะที่อาจจะออกสู่สายตานะคะของคุณผู้ชมมาแล้วนะคะไม่มากก็น้อยซึ่งวันนี้ค่ะถ้าพูดถึงคุณไก่กะละมังหลากหลายคนอาจจะเคยได้ยินเอ๊ะคุณไก่กะละมังแต่ยังจำหน้าไม่ได้นะคะคุณไก่กะละมังนะคะก็นะคะทุกท่านนั้นก็จะรู้จักนะคะผ่านทางรายการดังค่ะนั่นก็คือรายการตี10นั่นเองคุณไก่กะละมังหรือคุณสนิทนะคะเดียมบุตรนั่นเองนะคะก็เกิดเมื่อวันที่30เมษายนค่ะ2526ก็เกิดปีกุลนะคะ เรียกได้ว่าเป็นนักดนตรีและนักแสดงชาวไทยค่ะนะคะซึ่งนะคะก็ได้ไปประกวดในรายการตี10ของช่อง3นะคะมีผลงานภาพยนตร์ค่ะเรื่องฟ้าแก้มโตแล้วผลงานเพลงล่าสุดค่ะรักแล้วเวอร์นะคะก็มาดูกันนะคะว่าดวงของคุณไก่กะละมังเนี่ยจะโด่งดังขนาดไหนต้องบอกก่อนบุคลิกของคุณไก่กะละมังเนี่ยนะคะต้องอาศัยในเรื่องของพรสวรรค์ล้วนๆค่ะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยนะคะไม่ได้แค่มีเสียงร้องนะคะที่เป็นเอกลักษณ์นะคะเขายังมีพรสวรรค์ค่ะในนะคะเรื่องของการนะคะที่ร้องแล้วเนี่ยเข้าถึงนะคะหรือทำให้คนฟังเนี่ยอินกับเพลงที่เขาร้องนะคะไม่แปลกใจค่ะที่เขานั้นนะคะถือได้ว่านะคะเป็นนะคะนักร้องหนุ่มนะคะที่แม้จะแจ้งเกิดนะคะจากรายการหนึ่งแต่ก็สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในใจของแฟนนะคะเพลงหลายๆท่านได้นะคะด้วยดวงของวันเกิดของคุณไก่กะละมังแล้วนะคะบอกได้เลยคนนี้ค่ะเป็นคนที่ไม่มุมานะนะคะหลายครั้งในชีวิตเขาอาจจะเคยลืมนะคะอาจจะเคยท้อกับความฝันนะคะความฝันที่อยากเป็นศิลปินนักร้องความฝันที่อยากจะมอบเสียงอันไพเราะเนี่ยให้กับแฟนเพลงฟังนะคะหลากหลายครั้งในชีวิตของเขามีอุปสรรคค่ะแต่นะคะด้วยความพยายามค่ะตอนนี้นะคะด้วยวัยนะคะ33ปีของเขาเขาก็ได้สามารถทำฝันของเขาให้ประสบความสำเร็จในเส้นทางนะคะของศิลปินเพลงนั้นเขายังไปได้อีกไกลค่ะอย่างไรก็ดีนะคะอยากให้คุณไก่กะละมังนั้นเน้นนะคะในเรื่องของการทำบุญเกี่ยวข้องกับคนตาบอดค่ะคนพิการไว้นะคะก็จะทำให้คุณนั้นนะคะเสริมนะคะดึงพลังเทวดาประจำตัวของคุณไก่กะละมังขึ้นมาพร้อมกับนะคะคุณไก่กะละมังจะได้เจอมิตรดีค่ะเจอนะคะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คอยแนะนำสิ่งดีๆให้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินค่ะที่น่าติดตามนะคะและเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะคะที่บอกได้เลยนะคะว่ามีความนะคะอดทนและพยายามสูงนะคะต้องบอกก่อนคุณผู้ชมค่ะหลากหลายคนนะคะเราเนี่ยมักจะนะคะให้นะคะความรู้สึกกับคนที่เขาเก่งแต่อาจารย์อยากจะบอกเลยเก่งอย่างเดียวไม่พอบางคนเนี่ยมีความสามารถอยู่กับตัวแต่นะคะขาดความอดทนบางคนเนี่ยนะคะเวลาไปประกวดเวทีอะไรก็ตามบางคนไปปีเดียวติดอันนี้ก็คือดวงเขาแต่บางคนไปสมัคร1ปี2ปี3ปี4ปีไปพัฒนาตัวเองเรียกได้ว่าเรียนรู้ความผิดหวังเนี่ยหลากหลายครั้งในชีวิตนะคะดวงชะตาก็เช่นเดียวกันค่ะไม่ได้หมายความว่าเราอยากจะได้อะไรมานะคะมันได้มาง่ายๆทั้งนี้ทั้งนั้นต้องสัมพันธ์กับดวงดาวนะคะบนท้องฟ้าของเราด้วยและแน่นอนค่ะสิ่งหนึ่งนะคะที่เอาชนะพรสวรรค์ได้นะคะนั่นก็คือพรแสวงค่ะซึ่งพรแสวงนั้นนะคะก่อนที่จะสำเร็จแน่นอนทุกๆท่านนั้นเกิดความผิดหวังผิดหวังแล้วอย่าย่อท้อผิดหวังแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะอย่าละความพยายามนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะคนที่สามารถประสบความสำเร็จโดยนะคะที่ผิดหวังนั้นมีเยอะแยะมากมายนะคะฝากไว้สำหรับแฟนรายการท่านใดที่อาจจะกำลังมีความหวังอาจจะกำลังมีความฝันและหลากหลายครั้งเนี่ยเราทิ้งความฝันด้วยความที่เราไม่มีความพยายามนะคะคิดใหม่ทำใหม่ค่ะชีวิตดีขึ้นแน่นอนนะคะ